ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาแต่งรูปแบบนี้นะครับกรอบ IG ไอ้ย่านี่ก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่าผมใช้แอปอะไรผมใช้เหมยตู้นะครับแอปผมใช้เหมยตู้กับพิกอาร์ตนะครับก็คือเดี๋ยวเราไปเปิดเหมยตู้ก่อนนะครับไปฝากเพื่อนๆนะครับกดปุ่ม Subscribe นะครับกดปุ่มติดตามนะครับแล้วก็กดปุ่มกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนจากช่องของผมนะครับผมเปิดมามันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ก่อนนะครับก็คือจะมีตัวเลือกเยอะแยะนะครับตัวที่ผมใช้ทำเป็นมือถือระบบ Android นะครับเราไปที่ตัดต่อรูปภาพนะครับเลือกรูปภาพมาก่อนนะครับรูปนี้เลยเหมือนรูปตัวอย่างนะครับทีนี้ก็อาจจะแต่งใส่ฟิลเตอร์หรืออะไรก่อนก็ได้นะครับให้แบบเป็นสีที่เราชอบก่อนโอเคแต่งไปนิดหน่อยนะครับได้แล้วนี่ before after แต่งสีแล้วทีนี้เราไปที่คำสั่งกรอบนะกรอบปุ๊บเนี่ยเลือกกรอบนะครับวิธีเลือกกรอบก็เลือกตามตรงนี้กับเลือกเรียงตามโหมดนะครับหรือไม่ก็ไปที่เพิ่มเติมนะครับไปที่ช็อปมันก็จะมีเรียงไว้ให้เราเลือกนะครับโอ้ฟรีทั้งนั้นเลยส่วนใหญ่จะฟรีนะโคตรเท่เลยสวยเยอะดีส่วนอันที่เราจะใช้มันอยู่นี่อยู่แถวนี้แหละนี่กรอบ IG อันนี้มาแล้วนะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะย่อให้มันเต็มเฟรมของมันแล้วก็อันนี้ได้เห็นไหมเห็นเส้นตารางไหมจุดตัดให้เอาไว้ประมาณนี้ไว้ตรงกลางไม่เอานะเอาไว้ข้างๆมันจะสวยเซฟเลยเสร็จแล้วแต่ว่าเนี่ยมันจะเป็นโลโก้เหมยตู้ข้างบนไงเห็นไหมเราต้องเซฟแล้วก็เดี๋ยวเราไปแต่งในพิกอาร์ตนะครับไปแปะในพิกอาร์ตนะครับเดี๋ยวเปิดพิกอาร์ตนะครับเปิดรูปเมื่อกี้มาแล้วครับเหมยตู้ทีนี้ก่อนอื่นนะครับเราต้องไป snap หรือว่าไปแคปรูปหน้าจอรูปIG ของเราก่อนนะครับหรือว่าของเพื่อนก่อนนะครับเพราะว่าชื่ออันเนี้ยเราจะเป็นชื่อเราไงเปิดมาเลยนะเปิดโดยการเปิดที่เพิ่มภาพถ่ายเลือกมาแล้วนะครับอันนี้คือ IG ผมไปที่คำสั่งตัดรูปนะครับครอบเลยเอาแต่ชื่อพอรูปไปลากมาแปะเลยครับเอาให้มันไล่ๆใกล้เคียงกันขนาดได้ไหมได้ดิชูวิ่งเสร็จแล้วนะครับนี่เรียบร้อยนะครับจะแต่งอะไรไหมไม่ต้องแต่งอะไรเดี๋ยวมันเหมือนเซฟเลยปั๊บเรียบร้อยนะครับแต่งรูปแบบ IG เท่ไหมโคตรเท่นะครับโอเคนะลองไปทำดูนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับอยากได้แนวไหนลองคอมเมนต์ไว้ทำได้เดี๋ยวผมมาทำให้นะครับไปแล้วครับคลิปนี้สวัสดีบ๊ายบาย